จจุบันนี้เริ่มได้ยินคนพูดถึงเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้หรือโครงการพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะโดยเชื่อมโยงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับในการออกแบบเมืองอัจฉริยะตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต้นแบบลดการใช้พลังงานและลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามนโยบายภาครัฐส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างมิติใหม่ของการพัฒนาเมืองเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆทั้งนี้ผังแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City Development Master Plan จะครอบคลุมผังการใช้พื้นที่ได้แก่ระบบสาธารณูปโภคระบบจ่ายพลังงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าระบบสุขาภิบาลระบบจัดการน้ำเสียรวมทั้งระบบน้ำประปาระบบการจัดการขยะครับ